สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าสาวฉะเดือดแม่เจ้าบ่าวจงใจใช้ผ้าปูเตียงสีอัปมงคลเพราะอยากได้สะใภ้เวอร์จินสื่อท้องถิ่นรายงานเหตุการณ์ร้อนในงานแต่งงานที่จัดขึ้นในมณฑลเจียงซูประเทศจีนเมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์ 2566ซึ่งน่าจะเป็นวันที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวรวมทั้งคนใน2 ครอบครัวมีความสุขที่สุดแต่จู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเจ้าสาวและแม่เจ้าบ่าวทะเลาะกันในวันแต่งงานในคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียเจ้าสาวยังคงสวมชุดแต่งงานสีแดงแบบดั้งเดิมแต่นำเครื่องหัวต่างๆออกจากทรงผมแล้วซึ่งดูเหมือนว่างานแต่งงานจะจบลงแล้วขณะนั้นเจ้าสาวแสดงท่าทีไม่สบายใจและหงุดหงิดมากๆปากก็บ่นแม่สามีที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่หยุดกลายเป็นว่าต้นตอของปัญหาเกิดขึ้นในห้องหอของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นที่รู้กันว่าแม่เจ้าบ่าวเป็นคนจัดการเตรียมและตกแต่งทุกอย่างสำหรับงานแต่งงานของลูกชายและลูกสะใภ้เธอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่ต้องการให้ใครยื่นมือเข้ามาช่วยแม้แต่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวเองด้วยในตอนแรกทุกคนคิดว่าแม่สามีต้องการอุทิศตนเพื่องานแต่งงานของลูกชายและต้องการให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดแต่หลังจากพิธีแต่งงานเสร็จสิ้นเจ้าสาวเข้าไปในห้องหอและต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นแม่สามีจงใจใช้ผ้าปูที่นอนสีฟ้าอ่อนแทนที่จะเป็นสีแดงตามปกติเจ้าสาวรู้สึกโกรธและหงุดหงิดมากเธอจึงขึ้นเสียงใส่แม่สามีเนื่องจากตามความเชื่อแล้วการไม่ใช้ผ้าสีแดงจะทำให้การแต่งงานไม่มีโชคไม่เป็นมงคลและในทางตรงกันข้ามอาจนำพาความอัปมงคลโชคร้ายและไม่สมหวังมาสู่ชีวิตคู่ที่สำคัญกว่านั้นคือเจ้าสาวมองทะลุปุโปร่งถึงความคิดที่แท้จริงของแม่สามีเธอรู้ว่านี่คือการจงใจทำเพื่อทดสอบความบริสุทธิ์ของลูกสะใภ้และแม่สามียอมรับว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเธออยากให้ลูกชายได้คนบริสุทธิ์มาแต่งงานด้วยเพราะครอบครัวหมดเงินไปก้อนโตเพื่องานแต่งงานครั้งนี้จึงไม่อยากรับลูกสะใภ้ที่สกปรกอีกทั้งแม่สามียังพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าเจ้าสาวรู้สึกไม่พอใจลูกชายของเธอสามารถเปลี่ยนไปแต่งงานกับภรรยาคนที่2หรือที่3ได้เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นเจ้าสาวระบายความโกรธใส่แม่สามีจนหมดสิ้นโดยไม่สนใจคนรอบข้างอีกต่อไปเธอคิดว่าสิ่งที่แม่สามีทำนั้นไม่มีเหตุผลสุดๆหากต้องการตรวจร่างกายของลูกสะใภ้ก็ควรไปตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานที่โรงพยาบาลก็ได้แต่ไม่ควรทำแบบนี้ในงานแต่งงานและในที่สุดเจ้าสาวก็จบการโต้เถียงด้วยการพูดว่าถ้าคุณไม่ชอบฉันฉันจะไปตอนนี้เลยทำให้แม่สามีกลายเป็นใบ้เพราะทำอะไรไม่ถูกยังไม่ชัดเจนว่าเรื่องราวนี้จบลงอย่างไรผ้าปูที่นอนจะถูกเปลี่ยนหรือไม่การแต่งงานของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวจะดำเนินการต่อไปหรือไม่แต่ทันทีที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงบนโซเชียลก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงและได้รับความคิดเห็นอย่างหลากหลายจากชาวเน็ตฉันคิดว่าทั้งคู่มีความผิดแม่สามีสะเพร่าลูกสะใภ้หุนหันพันแล่นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามันมีวิธีตรวจสอบความบริสุทธิ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีแบบนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเจ้าบ่าวอยู่ไหนทำไมไม่ออกมาสงบศึกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีแม่สามีแบบนี้ชีวิตคู่ของเจ้าสาวในอนาคตคงไม่ง่ายแน่ๆขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ